วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Inside News Tonight นะคะใช่แล้วนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนปูเป้และพัดครับผมคู่ขวัญวัยมันตอนนี้เราไปติดตามเฮดไลน์ที่น่าสนใจกันค่ะTrue Air 12นะครับได้แชมป์แล้วครับสดๆร้อนๆมากๆนะครับกับแชมป์นะคะ True Academy Fantasia Season ที่12เราได้สุดยอดนักล่าฝันมาเรียบร้อยเขาจะเป็นใครบางท่านอาจจะรู้แล้วแต่ดิฉันไม่บอกให้ไปติดตามในข่าวนี้กันเปิดโชว์สุดท้ายในชุดสูทขาวพร้อมเพลงทีมนักล่าฝันนะคะมาริว V7 Benz V9 Mode V10 และ Max V12 เรียกเสียงกรี๊ดได้ไม่น้อยกว่ามืออาชีพเลยก่อนอาต้อยเศรษฐาพิธีกรคู่เวทีจะออกมาแนะนำ3คอมเมนเตอร์ครูเป็ดมนชีพครูไก่สุธีและครูเจี๊ยบวัฒนาที่จะมาดูความสำเร็จครั้งสุดท้ายกลางตันเดอร์โดมเมืองทองธานีพร้อมๆกับแฟนคลับนับพันที่มาเชียร์ค่ะโชว์แรกนะครับ Max V12 ครับก็เลือกเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเปิดเวทีแม้ว่าตอนแรกนะครับจะมีช่วงร้องเสียงสะดุดแต่ว่าก็สามารถแก้เกมกลับมาเรียกเสียงกรี๊ดได้ทันเวลาครับต่อกันที่ V7 มาริวนะคะเขาก็ใช้เพลงค่าน้อยสมควรตายมากระชากอารมณ์ให้แฟนๆร่วมร้องแต่ก็โดนคอมเมนต์ว่ายังไปไม่สุดค่ะส่วน Benz V9 เนี่ยก็เอาเพลงสากลเพราะๆอย่าง Skyscrapers ของ Demi Lovato มาอ้อนคะแนนขอแรงโหวตแล้วก็ได้คอมเมนต์ชมจาก3กรรมการจากนั้นนะคะก็ส่งท้ายกับหนุ่มแว่น Bose V10 ค่ะที่เลือกเพลงยื้อมาระเบิดเสียงพลังสะกดคนทั้งฮอลช่วงที่2นะครับเป็นของนักล่าฝันอีก8คนที่ออกจากบ้านไปก่อนครับซึ่งน้องๆนะครับก็มีการแท็กทีมคุณครูจากแต่ละคลาสที่ออกมาโชว์ร้องแล้วก็ท่าเต้นตลอดทั้ง3โชว์ครับรวมถึงก็มีเซอร์ไพรส์นะครับเมื่อครูใหญ่บ้าน True AF นะครับครูเงาะรสสุคนก็ไม่พลาดจะมาร่วมแจมปิดท้ายด้วยนะครับโค้งสุดท้ายก่อนปิดโหวตสี่หนุ่มได้โชว์เพลงกันอีกหนึ่งเพลงค่ะมาริวเลือกเพลงแค่คุณมาเป็นการขอบคุณแฟนคลับที่รักเขาส่วนแม็กซ์ค่ะปิดท้ายโชว์ตัวเองตามสไตล์ถนัดเลือกเพลงแดนซ์ Turn off the music นะคะโบสขอเพลงที่ตัวเองชอบ Wonderful Tonight ที่สื่อความหมายว่าค่ำคืนนี้เป็นคืนพิเศษของเขากับทุกคนค่ะส่วนเบนซ์ก็ใช้เพลงเต้นเรามาซิ่งแนวที่ตัวเองไม่ถนัดเป็นโจทย์วัดใจและก็พิสูจน์ความสามารถของตัวเองในครั้งนี้และก่อนประกาศผลนะครับเทรนเนอร์ทุกคนรวมถึงนักล่าฝันนะครับก็ปิดเวทีนะครับด้วยเพลงไม่ใช่แค่ตอนนี้เพลงประจำรุ่นที่12ครับจนกระทั่งนะครับอาต้อยประกาศนะครับปิดโหวตแล้วก็ให้สี่หนุ่มออกมายืนพร้อมๆกันครับนักล่าฝันอันดับที่3 V7 นักล่าฝันคนที่12ของ True Academy Fantasia ประเทศไทยซีซั่นที่12ได้แก่ V
12จะได้ Wisdom at ปุณณวิถี Station Condominium ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่มูลค่า6ล้านบาทพร้อมเงินรางวัลจาก True Visions มูลค่า 350,000 บาทส่วนเวลา 4 ทุ่มครึ่งคืนนี้นะคะ True Insight ก็จะมีบทสัมภาษณ์เต็มๆจากแชมป์ True AF 12รวมทั้งความรู้สึกจากครูใหญ่มาฝากกันฉะนั้นแฟนๆห้ามพลาดค่ะต้องขอแสดงความยินดีนะครับและขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับโอ้โหนี่ตอนนี้น้องๆเนี่ยยังคงสดๆร้อนๆกันอยู่ใช่นะคะแล้วก็แสดงความดีใจด้วยนะสำหรับแชมป์คนล่าสุดของเราถูกต้องเลยนะครับเราก็ได้ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับสุดท้ายก็ได้แชมป์กันไปนะครับหลายคนที่ติดตามแล้วก็เชียร์แม็กซ์ก็คงจะดีใจนะใช่ค่ะครับผม